เนี่ยสัมโพธิยะถ้าเป็นสัมโพธิยะหมายถึงว่ารู้พร้อมต่อไปก็เป็นนิพพานายะคือนั่นแหละนิพพานนะถึงที่สุดหรือเรียกว่าอสังขตะฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ยากถ้าเรามีศรัทธาจริงฮะหลวงตาว่ากิจยางยังยากกว่าเลยต้องใช้อะไรหลายอย่างอันนี้ดูลมเฉยๆนี่ลองดูถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าลมหายใจมีคุณประโยชน์ขนาดไหนจะก้าวพ้นแห่งความคิดได้นะตอนนี้พวกเราโดนความคิดนี่คลุมไว้หมดคลุมไว้เลยความคิดนี่มันจะหลอกลวงไว้คุมมันไม่ยอมให้ออกจากมันได้ง่ายๆฮะความคิดเนี่ยความคิดจากอดีตใช่ไหมจากสัญญาปรุงไปอดีตไปอนาคตอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเราเลยมันไปอดีตไปอนาคตไปเรียกว่าไม่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่อุเบกขาธรรมเลยฮะถ้าเราวางความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้มีทำได้อย่างเดียวคือไปอยู่วัดไหนก็เป็นทุกข์อยู่วัดนั้นทำได้อย่างเท่านั้นแหละความคิดเนี่ยเปรียบเหมือนหมาขี้เลื้อนนะไปอยู่ที่ไหนมันก็คิดอยู่อย่างเงี้ยฮะเหมือนหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนวิ่งไปอยู่ที่ไหนก็คันใช่ไหมฮะถ้ามันหยุดคิดหรือรักษาขี้เลื้อนได้แล้วอยู่ตรงไหนมันก็สงบเห็นไหมไม่คันความคิดก็เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดอยากพ้นออกจากนะความคิดเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยต้องฝึกอานาปานสตินะฝึกจนเป็นอัตโนมัติอ่ะต่อไปก็ไม่ได้ดูหรอกมันดูเองนะลมหายใจเนี่ยอัศจรรย์มากถ้าไม่คนเนี่ยไม่เหมือนคนแล้วทีเนี้ยถึงไหมไม่เหมือนคนยังไงคือไม่คิดนะอยู่ไหนก็อยู่ได้แม่มอเมสิหนกเนี่ยฮะโอ้จะมันสบายดิวันนี้ฮะมันเศร้าคิดฮะฮะสบายบ่ไม่ใช่หนกสบายเนาะว่ามีอย่างมากวนเนาะคำมันคิดละกวนรถวัดหอหาเรื่องเราละกันก็คิดเยอะหน่อยเชื่อไหมว่าความคิดกับความสงสัยเนี่ยอันเดียวกันครูบาอาจารย์ถึงประกาศว่าสิ้นสงสัยเห็นไหมก็สิ้นคิดนี่แหละฮะหายสงสัยมึงคิดเมื่อไหร่มันก็สงสัยเมื่อนั้นแหละมันถึงคิดฮะเข้าถึงความไม่คิดแล้วก็อัศจรรย์ตัวเองฮะโอ้ยกาแฟปลอมมั้งเนี่ยกินเข้าไปละหาวหนึ่งละได้ยาถึงสามหาวเด้อฮะพระแม่ชีดูหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยเหมือนอายุ30ขนาด50กว่าแล้วเนี่ย
ใกล้จะเข้าลงแล้วนะเนี่ยรู้แก่แล้วห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยจริงไหมเหมือนลุงตาเนี่ยยังหนุ่มแน่นอยู่เลยเห็นไหมหกสิบแล้วนะยังหนุ่มเหมือนยี่สิบห้าเองเห็นไหมเขาฝึกอนาปานสติสบายมากอยู่ไหนก็ได้อยู่ไหนก็สงบที่พูดธรรมะไม่ว่าครูบาอาจารย์ไหนพูดเพื่อรับรองธรรมรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้านะเข้าถึงเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นเข้าถึงความสงบไม่ได้เป็นไรหรอกพระอรหันต์ก็ไม่ได้เป็นฝึกไปฝึกมาไม่ได้เป็นสักอย่างแม่มองไปสิเศร้าเป็นสองตอนแรกอยากเป็นสิตายพอไปถึงแล้วโอ้ยมันบริเป็นอย่างตัวนี่วะสันบริเป็นหอดคนฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเป็นธรรมดานะไม่มีความกระวนกระวายฮะพ้นออกจากความคิดนี่แหละฮะพอไม่คิดมันก็ไม่คิดถึงเห็นไหมคิดถึงใครก็ไม่เป็นเป็นตะเงือดหวอวันนี้คนนั่งโจโลอยู่เนี่ยฮะโอ้ยว่าผัวผู้นั้นลูกผู้นี้แต่ว่าหังบ่ไปต่อฮะระลึกลูกซื่อฮะระลึกแค่นี้ไม่ใช่คิดนะระลึกว่าบ้านอยู่โน่นมีแต่สัญญาขันถ้าเรียกพูดภาษาอะสัญญาขันจำชื่อได้ไอ้มิ้นนี่แม่มันนั่นพ่อมันอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปต่อฮะถ้าไปต่ออีมิ้นนี่สวยนะโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปอย่างเงี้ยเอาแล้วก็หลงรักอีเมนแล้วอยากนอนกับอีเมนแล้วนะจริงไหมก็เริ่มตกเป็นธาตุแล้วธาตุของความคิดจริงไหมน่ะเลยกลายเป็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ไม่ไปต่อถ้าไปต่อละโอ้ยเกิดเรื่องแล้วนั่งสงบทรงจีวรร้อนเป็นไฟแล้วตัดสินใจลาสิกขาสีกาลอฮะยิ่งพระหน้าตาดีๆอย่างหลวงตาเนี่ยอยู่ยากเป็นพระที่มีเสน่ห์เป็นโยมก็มีเสน่ห์เป็นที่หมายปองของกระเทยด้วยจริงไหมแม่ชีนกจริงค่ะน่าเห็นไหมแม่ชีนกรับรองแล้วก็ต้องเชื่อแล้วล่ะฮะฮะฮะกลัวไม่มีพระองค์ไหนอวยเหมือนพระองค์นี้ล่ะนี่แหละธรรมะมีแค่นี้พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4สอนเรื่องทุกข์เหตุของทุกข์หรือสมุทัยนิโรธมรรคทีนี้คำว่ามรรคเนี่ยทำไมอยู่สุดท้ายมันมี2นัยยะมรรคนี่คือทางมรรคะนี่แปลว่าถนนบ้านเฮาเอิ้นหนทางนะทางเดินนั่นแหละวิธี
เห็นไหมทีเนี้ยทุกสมุทัยเห็นไหมนิโรธพวกนี้ก็ถ้าไปถึงนิโรธล่ะนิโรธาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงละอย่างอื่นคือทุกเนี่ยคืออะไรอ่ะทุกเพราะอะไรเหตุของทุกคืออะไรแต่พวกเราเกลียดทุกแต่อยากพ้นทุกยังไงมันก็เลยเป็นไปไม่ได้อะทุกในที่นี้ไม่ใช่ความจนไม่ใช่ความลำบากนะทุกในที่นี้ทุกเพราะอะไรไม่ชีนกฮะไม่ต้องมีลูกคู่หน่อยแหมเราช่วยกันหน่อยทำมาหากินหน่อยเด้อทุกเพราะอะไรล่ะทุกเพราะความยึดทุกเพราะความรักทุกเพราะความอยากหลวงตาเคยพูดร่างกายเนี่ยเนี่ยธาตุเนี่ยรูปเราเนี่ยนั่งอยู่เนี้ยอันเนี้ยทุกจริงนะเขาเรียกว่าทุกของธาตุสี่ทุกแบบของพวกเราเนี่ยทุกจริงป่วยจริงเป็นโรคจริงเรียกว่าอยู่ในกฎของใจรักทุกของธาตุเนี่ยเสื่อมสิ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่ในกฎของใจรักแต่ทุกที่ว่าเนี่ยทุกขสัจจะเนี่ยเป็นทุกที่ไม่มีอยู่จริงเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกเพราะความคิดทุกเพราะความรักความชังทุกเพราะความอยากได้ฮะอันนี้ไม่จริงไม่มีจริงเพราะทุกเพราะอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอนิจจังที่เกิดขึ้นแล้วดับลงอยู่อย่างเงี้ยตั้งอยู่ไม่ได้ไม่จริงไม่มีจริงที่มันมีจริงเพราะเราไม่รู้ฮะเห็นไหมทุกข์ในกายเนี่ยมันตายจริงเสื่อมจริงเป็นโรคจริงเนี่ยเรียกว่าเป็นกฎของใจรักรักษาตามสภาพและตามอาการที่ป่วยจริงไหมทุกกายปวดหัวปวดอะไรป่วยอย่างเงี้ยอันนี้ตัวเนี้ยแต่ทุกขสัจจะทุกที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยทุกอริยสัจสี่ได้เป็นสมุทัยทุกนี้ไม่มีอยู่จริงเวทนามีสามมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาและอทุกขมทุกขะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาหรือเฉยๆก็เป็นทุกข์คือพวกนี้ไม่จริงตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นเพียงอารมณ์มาแต่พวกเรากลับว่าเพราะความไม่รู้ก็เลยแปรรับเอาอารมณ์ตัวนั้นมาเป็นตัวเราที่จริงมันผ่านมาผ่านไปแต่เราก็ว่าเราทุกข์เพราะมีเราไงเราเขาไปจะคุบเอาตัวนั้นได้ใช่เรียกว่าทุกข์ตัวนี้ไม่มีอยู่จริงมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นสภาวะอาการความรู้สึกนึกคิดเฉยๆนี่เรียกว่าทุกขสัจจะเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่เนี่ยถึงบอกว่าทุกตัวนี้ทุกทางจิตเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรือเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวตนอนิจจังก็หมายไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่จริงนั่นแหละคำบอกภาษาบ้านเฮ้าโมแม่มันตัวมันหลอกลวงว่ามีอยู่จริงเหมือนตอนหิวเนี่ยมันก็หิวจริงๆอะนะแต่พออิ่มแล้วความหิวมันไปไหนจริงไหมมันไม่มีอยู่จริงเหมือนความโกรธอะบอกว่ามึงอย่าหายนะมึงโกรธอยู่เป็นปีนะมันก็หายจริงไหมเข้าใจอะมันไม่มีอยู่จริง
เหมือนความรักนี่ก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นตัณหาเฉยๆอยากได้เขามาสนองตัวเองอ่ะนะมันเป็นการหลอกลวงทั้งนั้นอ่ะนะเพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงหรือไม่จริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็หมายถึงว่าไม่มีฮะแต่ที่มีเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้หรือเรียกว่าอวิชชาฮะแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีอยู่จริงเห็นไหมทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดนี่เป็นว่าเป็นไม่จริงอ่ะมันเป็นสภาวะอาการที่ว่าที่มันทุกข์ก็เพราะเรามีอุปาทานที่ไปรองรับเอาว่ามีไงเข้าใจไหมเอาขันห้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนเราเห็นไหมที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะขันห้ามันมีขันที่หกมันมีอย่างที่หกคืออุปาทานเห็นไหมถ้าดับอุปาทานแล้วเนี่ยขันห้ามันก็มีปกติแต่ไม่ทุกข์ฮะที่มันทุกข์ทุกวันเนี้ยเพราะมันมีอุปาทานมันมีตัวกูของกูอยู่ฮะถ้ามันไม่มีอุปทานเนี่ยขันห้าก็มีอยู่ปกติอายตนะตาหูมันก็เหมือนเดิมมันแหละหนาวเป็นร้อนเป็นเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นขันห้าแต่ไม่มีอุปทานคือมีไม่มีเจ้าของขันแหละเฮ้คือหายโง่แล้วหายจากตัวกูของกูมีแต่รู้กูไม่มีฮะนั่นแหละเรียกว่าไม่มีจริงหรือเรียกว่าอนัตตาหรือเรียกว่าอนิจจังนะเหมือนแม่ชีเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงผัวแกก็ตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นมีเลยฮะไม่เห็นมาเรียกร้องสิทธิ์เลยจริงไหมไม่มีไม่มีแม้แต่ตัวแม่ชีเองเดี๋ยวก็ตายเนี่ยหลวงตาเนี่ยไม่ต้องหลับตาเนี่ยมองไปหลวงตารู้เลยเนี่ยจริงนะเนี่ยมองเนี่ยเห็นเลยอนาคตทุกคนเนี่ยหลวงตาเห็นเลยตายทุกคนนั่นแหละเป็นสัจจะไม่เหลือแม้แต่ตัวคนพูดอยู่นี้ก็ตายนั่นแหละคือสัจจะเพราะการเกิดเนี่ยเป็นสาเหตุของการตายใช่ไหมฮะอยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายก็เกินไปแล้วจริงไหมล่ะฮะกิเลสก็ตายรอๆอย่างหลวงตาก็ตายสวยๆอย่างอีมิ้นก็ตายลองมันตดออกดูสิเหม็นเหมือนกันจริงๆแต่ตอนรักกันนี่โอ้โหตดออกมาหอมแต่หมดรักแล้วเหม็นเนี่ยมันไม่จริงไงความรักของมนุษย์เนี่ยของคนทั่วไปของหญิงชายประกอบด้วยตัณหาเมตตาไหมฮะไม่รู้เลยซ้ำว่าเมตตาคืออะไรแต่คนก็พูดว่าเมตตาเมตตาพระเป็นผู้เมตตาว่างกูไม่รู้กูเมตตาอะไรเมตตาก็ไม่มีฮะหลวงตาเคยพูดว่าหลวงตาก็เปรียบเหมือนฝนนั่นแหละฝนตกลงมามันทำไมถึงตกรู้ไหมถ้าลุงเพชรแหลมสิงเพราะกบมันร้องฮะที่จริงฝนตกมันไม่ได้สงสารชาวนาหรอก
มันไม่ได้สงสารต้นไม้มันตกเพราะมันสภาวะธรรมชาติหลวงตาก็เหมือนกันก็แค่ทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะตอนนี้เป็นกรรมมั้งกรรมวิบากขันธ์ที่เหลืออยู่ต้องมาชดใช้พวกนี้อยู่คือมารับใช้พวกเนี่ยพวกโยมเนี่ยมาใช้หนี้ฮะมาใช้หนี้ไม่รู้มาทำไมถ้ำนมผาก็ไม่รู้อาจารย์ตะวันก็ซอกแทกซอกแทกมาทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้จะอยู่ที่นอกๆแถวๆตีนบ้านก็ไม่อยู่ทำไมต้องมาอยู่ลึกขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะขึ้นก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีคนมันก็โง่นะนี่ขนาดมาถึงนี่มันยังปีนขึ้นไปทางเขาอีกโอ้ยมันชวนกูมันกูไปโง่ขนาดนั้นหรอกกูขนาดมาถึงนี้กูยังโง่น้อยอยู่นะกูจะขึ้นไปอีกเดี๋ยวโอ้ยจริงไหมเนี่ยอย่าลงมาอย่าลำบากอีกใช่ไหมเจี๊ยบจะขึ้นไปภาวนาบ้างภาวนาไปภาวนาอยู่ตรงไหนเพราะว่าน้ำก็ดูลมอยู่ดีจริงไหมนี่แหละเขาว่านะไม่ลองก็ไม่รู้เพราะความอยากลองฮะกำลังนวดขาอยู่อีเจี๊ยบก็นั่นแหละเพราะปวดขาว่างั้นแล้วมึงขึ้นไปทำไมผมกูโง่มาหลายปีกูว่าเนี่ยไปอยู่เขาลูกหนึ่งไปอยู่คนเดียวเนี่ยเกือบสามปีฮะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครหรอกสองสามวันนี่ค่อยออกมาไปลงไปบินสบาททีนึงไปบินสบาทไปกลับเกือบ20โลนะไปอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้อยู่เดือนทั้งเดือนนะอยู่2ปีกว่าเกือบ3ปีฮะติดถ้ำด้วยลงไปอยู่กุฏินี้ไม่ได้หรอกต้องเข้าไปหารูอยู่หาถ้ำป่าเขานึกว่าตัวเองเก่งฮะพอลงจากถ้ำมาปุ๊บเงี้ยวันนั้นลูกสาวผู้ใหญ่ขานนักเรียนพาณิชย์มาจังหันพอดีขนาดภาวนา2ปีกว่าอยู่ในถ้ำมันไปเจออีนั้นคนเดียวแค่นั้นแหละมีลูกกับมัน2คนไปนั่งคิดอยู่นั่นขุดสระปลูกข้าวโพดกับมันโอ้โหล้มละลายเลยกูเห็นไหมแพ้อยู่ดีภาวนามา2ปีกว่าแค่เห็นผู้หญิงคนเดียวน่ะไปแล้วคิดรักเขาคิดถึงเขาที่ว่ามีลูก2คนน่ะคิดนั่นน่ะไปนั่งอยู่บนถ้ำนอนก็ไม่หลับทีเนี้ยขุดบ่อเลี้ยงปลากับเขามีลูกด้วยกันคิดไปโอ้โหกูนั่งร้องไห้เลยเห็นไหมตอนแรกเราไม่ได้ฝึกอนาปานะฝึกเพ่งอารมณ์เดียวเนี่ยเพื่อจะเข้าให้สงบอย่างเงี้ยพอมาเจอของจริงเข้าเนี่ยวายล้มละลายเลยอดข้าวอดน้ำนะเหลือแต่กระดูกเขาทำความเพียรนั่นนะคิดดูเนี่ยถ้ำนี้ยังต่ำ
ไม่มีคนเข้ามาด้วยมีเทียนอยู่เล่มเดียวอยู่คนเดียวนั่นนะวิเวกวังเวงขนาดไหนมึงคิดดูก็แล้วกันเดินลงมาจากถ้ำนั่นน่ะลงมาตีนเขาเนี่ย3กิโลกว่าเดินเข้าไปในบ้านอีกพอบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จรีบล้างเก็บบาตรขึ้นไปปิดวาจาโดยปริยายคือไม่ได้คุยกับใครอย่าลืมนะว่าลองคิดดูเนี่ยถ้ำนมผาอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีพวกนี้อย่างเงี้ยถนนก็ไม่มีอย่างเงี้ยลองคิดดูอยู่คนเดียวเนี่ยจุดเทียนอยู่เล่มเดียวเนี่ยไม่ต้องภาวนาหรอกนั่งอยู่เฉยๆก็โอ้จริงไม่มีนอนหลับจ้างก็ไม่หลับกลัวกลัวอะไรล่ะกลัวสัญญาความคิดนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวจะพญานาคเดี๋ยวจะงูใหญ่เดี๋ยวจะเทวดาแต่ไม่โผล่มาหรอกจะมันคิดไปก่อนละเพราะว่าเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดหรือคนอื่นพูดเห็นไหมไม่ได้หลับได้นอนกันหรอกหลวงตายิ่งท้าทายเลยมีถ้ำหนึ่งเขาบอกว่าพระสององค์ขึ้นไปอยู่เนี่ยดิ้นลงมาเขาบอกว่าเขาถามว่าตัวใหญ่ไหมงูเขาบอกใหญ่ไม่ใหญ่ตามันเท่าตามอไซเอ็นเอสอาร์ว่างั้นคิดถูกตามอไซเอ็นเอสอาร์นะเขาก็ห้ามนะโยมห้ามหลวงตาอย่าขึ้นไปเดี๋ยวมันจะกินงูจะกินเขาว่าไอ้ลอยมันอ่ะท้องมันอ่ะอยู่หน้าถ้ำเป็นแขนอ่ะกูว่าเท่าต้นตาลกูว่าไม่ต้องรัดเกินเลยนั่นถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนั้นขึ้นไปเว้ยเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่อยากพิสูจน์นะเพราะอยากดีฮะเพราะความตั้งใจเอ้าฮะไปลองดูดีนะมันไม่โผล่มาอยู่หลายนานเหมือนกันไม่โผล่มาเลยมีแต่งูอะไรงูสาบ้านห้องงูพังมะพร้าวฮะเยอะอยู่งูเห่างูกระบะงูเห่าช้างอะไรเยอะอยู่แต่งูตัวใหญ่ๆไม่มีได้รับความสงบไหมรับความสงบมากบางทีไปนั่งอยู่พระลานหินเนี่ยเชื่อไหมนั่งบ่ายๆอ่ะนะลืมตาขึ้นกระแตน่ะเป็นแถวมันคงมาดูเรามั้งทั้งลูกทั้งแม่ทั้งครอบครัวมันโอ้โหมาดูพระนั่งพระโง่โง่ไม่รู้นั่งทำอะไรฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่อัศจรรย์อยู่ทุกวันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้คือหลวงตาเนี่ยเห็นปี๊บขนมปังไหมมันจะมีกระจกแล้วเราเจาะเพื่อเอาไปคว่ำไปงุ้มเทียนไว้บ่ให้มันล่มพัดมันจะไม่ดับลมแรงขนาดไหนก็ไม่ดับถูกไหมเพราะเราเจาะรูข้างบนแล้วแสงสว่างมันก็จะออกทางกระจกเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้นานได้8ชั่วโมง7ชั่วโมงกว่าเทียนเล่มหนึ่งคว่ำไว้แล้วก็อยู่งั้นเชื่อไหมแต่ถ้าเราหลับเมื่อไหร่เทียนก็จะดับ
แพงไหมเราก็พยายามแอบดูอยู่นะว่าใครมาดับเทียนกูแน่ถ้าไม่ลงมาหน่อยถ้าเราหลับก่อนเนี่ยมันก็จะดับบริเวณนั้นเลยปกติเนี่ยถ้าเราไม่หลับแอบจุดเมื่อไหร่ก็หมดเราก็ว่าใครมาดับเทียนไว้อยู่คนเดียวเนาะแอบดูแต่แอบดูไม่เห็นทันทีเราหลับทุกทีนี่เรื่องที่อัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่อัศจรรย์ก็คือวันหนึ่งว่าจะนอนกลางวันกำลังเอนตัวเรานี่ย้วยออกมาย้วยออกมาเป็นสองตัวเราเนี่ยเหมือนกับมันออกมาตึ๊บเป็นตัวเราคนหนึ่งเรามีสองคนออกจากกันได้เลยกลางวันนะและไอ้ตัวที่ออกไปน่ะมันก็ไปเที่ยวของมันนะเหาะไปเที่ยวของมันไปโน่นแหละขึ้นอะไรของมันโอ้นี่ก็เรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ได้นั่งภาวนานะไม่ได้นอนนะไม่ได้หลับนะคือกำลังจะเอนกายจะนอนมันย้วยออกมันก็เลยเห็นชัดเจนว่าครูบามงคลมาเพ่นพ่านแล้วกันนะหน้าตาบูดบึ้งแล้วกันเดี๋ยวกูจะอุ้มหมาเข้ามาสักวันเนี่ยเรื่องเนี้ยเราได้เรียนรู้ว่ามันออกจากกันได้เหมือนกันเชื่อไหมไอ้ตัวนั้นไปถึงไหนไอ้เราก็รู้พร้อมกันกับมันแปลกมากเวลาเข้าไปจนเหนื่อยแล้วก็กลับลงมายังไม่เข้านะเขาก็ไปเข้าก้อนหินให้เราดูเข้าก้อนหินก็จะกลายเป็นก้อนหินเข้าต้นไม้ก็จะกลายเป็นต้นไม้เห็นไหมเข้าต้นกล้วยก็เป็นต้นกล้วยเราเลยรู้ว่าโอ้เข้าอะไรก็เป็นอันนั้นมันสามารถเข้าได้ตัวนั้นเข้าได้ทุกที่ฮะทีนี้เขาก็จะกลับเข้ามาเข้าเราเข้าเหมือนเดิมเชื่อไหมว่าเราต้องจัดร่างกายเราใหม่เพราะนั้นเข้าไม่ได้มันลองเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เราต้องนอนเอนให้เขานอนทับเราเข้าตึ๊บเข้าเหมือนเดิมโอ้เนี่ยหรือเราบ้าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าบ้าก็คงไม่ใช่เพราะเราไม่ได้หลับไม่ได้อย่างนั้นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ความพิเศษพิโสเล่าเพราะว่าอย่าไปทำบาปเลยอันไหนที่ไม่ดีอย่าไปทำเลยเขาทำก็ยังไงก็ได้รับถึงไม่อยากรับมันก็ได้รับกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยคือการกระทำของเรานี่แหละไม่ได้มาจากไหนหรอกนะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยพอแล้วมันก็ไม่บอกกูโอ้กูพูดตั้งยาวเลยนะ